อตตลอดปี20คนดังที่คนไทยพูดถึงในทวิตเตอร์มากที่สุดในปี2564มีเหล่าดาราหลายคนที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์มาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาอย่างล้นหลามจนทำให้เราคนดังเหล่านี้ติดโผล่10อันดับคนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะคนที่1ยินอนันต์หนุ่มลูกครึ่งไทยฮ่องกงพระเอกซีรีส์วายชื่อดังอย่างกลหลักรุ่นพี่ที่ปีนี้ก็มาแรงแบบสุดๆจนเหล่าแฟนคลับใน Twitter นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและมียอดผู้ติดตามสูงถึง 600,000 กว่า follower แถมปีนี้ยังเป็นปีที่เจ้าตัวนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกด้วยเลยทำให้เหล่าแฟนๆนั้นแห่ไปแสดงความยินดีใน Twitter กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวคนที่2มิกสหภาพติดโผล่มาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับหนุ่มเหนือนักแสดงซีรีส์ย้อนฮิตอย่างนิทานพันดาวที่ตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามใน Twitter อยู่ที่ 700,000 กว่า follower และยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เคยปล่อยให้แฟนๆนั้นเหงาใจเพราะก็มาพูดคุยกับแฟนใน Twitter อยู่ตลอดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวนั้นติดท็อปในปีนี้ด้วยนั่นเองคนที่3วินเมทาวินนักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันที่โด่งดังเป็นอย่างมากจนหนุ่มวินนั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนทำให้มียอดติดตามใน Twitter สูงถึง 2.6 ล้านและมีเหล่าแฟนๆพูดถึงและพูดแชร์แท็กจนขึ้นเทรนด์ตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะคนที่4เตตะวันเรียกได้ว่าพระเอกจากซีรีส์วายคนนี้ก็มาแรงจริงๆโดยหนุ่มเตนั้นมาจากซีรีส์วายเรื่อง Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวที่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่เข้ามาเคลื่อนไหวใน Twitter อยู่ตลอดรวมไปถึงช่วงที่เจ้าตัวนั้นป่วยหนักก็มีเหล่าแฟนๆเข้ามาแสดงความห่วงใยใน Twitter ไม่ขาดเจ้าตัวจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆของปีนี้นั่นเองคนที่5เป็นผลิตโชคนักร้องหนุ่มขวัญใจนุชทั้งหลายที่หลังจากกลับมาเมืองไทยก็ดังเป็นผู้แตกจนมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีแฮชแท็กผุดขึ้นเทรนด์ใน Twitter อยู่หลายครั้งเป็นเหตุให้ยอดผู้ติดตามสูงขึ้นถึง 1.1 ล้านอีกด้วยในขณะที่ชาวนุชก็เข้าไปทักทายหนุ่มเป๊กกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะคนที่6ออฟจุมพลนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์วายเรื่องทฤษฎีจีบเธอที่กลายเป็นที่นิยมอย่างมากและถูกกล่าวถึงใน Twitter อยู่ตลอดแถมยังมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวนั้นป่วยโควิด-19 จึงเป็นเหตุให้แฟนๆแห่เข้ามาให้กำลังใจใน Twitter กันอย่างล้นหลามในขณะที่ยอดผู้ติดตามของหนุ่มออฟก็สูงขึ้นถึง 1.1 ล้านด้วยเช่นเดียวกันคนที่7มิวสุภาษิตนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์วายเรื่องทานไทยเดอะซีรีส์ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมสุดๆจนมียอดผู้ติดตาม 1.1 ล้านคนใน Twitter แถมช่วงต้นปีก็เคยเกิดประเด็นดราม่าเรื่องคอนเซ็ปต์เพลงขึ้นจนทำให้ชาวโซเชียลทั้งหลายนั้นพูดถึงหนุ่มมิวใน Twitter จนแฮชแท็กขึ้นเทรนด์หลายวันเลยทีเดียวคนที่8กัฟคณาวุฒินักแสดงหนุ่มที่โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องทานไทยเดอะซีรีส์เช่นเดียวกันโดยหนุ่มกัฟนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ติดโผล่อันดับต้นๆเพราะมีเหล่าแฟนคลับใน Twitter อยู่ไม่น้อยซึ่งก็ดูได้จากยอดผู้ติดตามของหนุ่มกัฟที่สูงกว่า 700,000 ฟอลโลเวอร์เลยล่ะค่ะคนที่9ใบวชิรวิทย์พระเอกหนุ่มจากซีรีส์วายชื่อดังเพราะเราคู่กันที่เป็นกระแสและโด่งดังเป็นอย่างมากจนชาวทวิตเตอร์นั้นก็ให้ความสนใจมาตลอดในขณะที่ยอดผู้ติดตามก็สูงถึง 2.9 ล้านและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองคนที่10แบมแบมกันพิมุกไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยคนนี้ก็ติดโผล่มาทุกปีไม่มีขาดเพราะไม่ว่าจะตอนไหนก็ยังคงได้รับความนิยมและความสนใจจากชาวทวิตเตอร์อยู่เสมอจนเป็นคนดังอีกหนึ่งคนที่มียอดผู้ติดตามสูงมากถึง 9.3 ล้านคนรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่ทำให้ถูกพูดถึงทางการยกเลิกสัญญาและถูกดราม่าเปรียบเทียบกับไอดอลท่านอื่นจนเป็นเหตุให้แฟนๆนั้นต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเลยทีเดียว